สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับ Next Chilla Channel นะจ๊ะอ่ะรีวิวเซเว่นมาอีกแล้วนะซึ่งของที่ Next จะรีวิวในวันนี้เนี่ยก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นดีดีจาก In Beauty นะอันนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า DD With C Matte SPF 25 PA บวกบวกนั่นเองค่ะก็อันนี้เนี่ยเป็นของที่วางใหม่ในเซเว่นจะให้ลิมพัดวางใหม่ในเซเว่นอีเลฟเว่นเลยนะคะก็คือ Next ไปเซเว่นอีเลฟเว่นมาแล้วของอ่ะออกใหม่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นลิปสติกแป้งเอ่ยที่เขียนคิวมัสคาร่าคือตามไม่ทันกันแล้วจ้ะแม่จ๋า นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแน็กเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจที่จะมารอให้ทุกคนดูกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยด้านหลังเขาเค็มไว้ว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกสีผิวนั่นเองค่ะทางเราก็แบบว่าตาเบิกโตมากเขาบอกว่าเหมาะกับทุกสีผิวฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแน็กจะมาลองให้ดูกันเลยนะคะว่าผิวประมาณแน็กเนี่ยใช้แล้วจะรอดหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่คำเค็มก่อนเลยเนาะตัวนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็นตัวที่สามารถปกปิดจุดด่างดำนะคะแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดนะมีวิตามินซีนะคะ 20% เข้มข้นด้วยเลยทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคุมมันนะคะแล้วก็มีกันแดดให้ด้วยนะคะป้องกันทั้ง UVA แล้วก็ UVB ค่ะอันนี้ก็คือคำเค็มคร่าวๆของเขามาเดี๋ยวเรามาดูสีกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่าสีเนี่ยจะประมาณไหนเนื้อของเขาจะประมาณนี้เนาะไม่ได้ข้นจนเกินไปหรือว่าเหลวจนเกินไปนะคะฮะสีก็ค่อนข้างโทนเหลืองเลยนะแต่ก็สว่างนะทุกคนอย่างที่เห็นเลยคือยิ้มหยางจ้ายิ้มหยางแต่ว่าก็ต้องดูกันไปว่าพอทาที่ผิวหน้าแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพผิวไหมผ่านไประหว่างวันอะไรเงี้ยมันจะแบบกลืนกับผิวมากขึ้นหรือเปล่าโอเคมาลองที่หน้ากันเลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอันนี้ก็เป็นหน้าสดของแน็กเลยนะจ๊ะช่วงนี้ก็จะมีรอยสิวรอยแดงจากสิวต่างๆแบบนี้เลยฮะมาค่ะโอเคตรงนี้เนี่ยก็จะมีรอยเดี๋ยวเนี่ยขอบิ้วเพิ่มแล้วกันนะคะคือมันก็ปกปิดได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบว่าเท่าคอนซีลเลอร์นะทุกคนแน่นอนแหละมันก็เป็นดีๆเนาะมันก็จะได้แบบว่ายังเห็นรอยสิวอยู่นะคะนิดนึงเห็นไหมไม่ได้กรบมิดซะทีเดียวแต่ถามว่ามันช่วยปกปิดได้ไหมช่วยอำพรางได้หรือเปล่าก็ได้อยู่ไม่ได้แย่อะไรให้งานผิวที่โอเคอะไรแบบนี้อันนี้เป็นแบบที่ลงครึ่งหน้านะคะจะเห็นได้เลยว่ามันปรับให้ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะจ๊ะนะแต่นะคิดว่าถ้าเราทาแป้งอะไรเงี้ยแล้วก็คอนโทรหน้าเนี่ยจะช่วยได้อยู่ไว้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าพอแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกฝั่งนึงแน็กจะลงฟองน้ำก็คือหันไปหาฟองน้ำฟองน้ำอยู่ฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ลงฟองน้ำกันดีกว่าจ้าฝั่งที่ใช้ฟองน้ำลงก็คือเป็นงานผิวมากแทบไม่ปกปิดอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สว่างเท่ากับฝั่งนี้นะคะเนี่ยให้ดูนะใส่มากจ้ะก็คิดว่าก็ดีนะเหมาะกับ everyday อะไรเงี้ยหรือว่าเหมาะกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ต้องการการปกปิดผิวหน้าได้อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยโอเคค่ะก็ลงทั้งสองฝั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแน็กจะให้สังเกตตรงนี้สักนิดนึงนะคะอันนี้คือตัวดีๆที่แน็กบีบทิ้งไว้ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นดีๆที่เราเพิ่งบีบมาจะให้ดูสีนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยว่าสีที่เพิ่งบีบเนี่ยจะมีความสว่างเนาะส่วนอันที่บีบทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยมันมีอาการออกซิไดซ์นะคะมีแบบว่าความดรอปลงมานิดนึงนั่นเองนะคะแล้วก็สัมผัสหลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยเนื้อมีความแบบว่าแมตต์นะแต่ว่าไม่ได้แมตต์แบบแห้งเป็นแป้งเลยทีเดียวนะคะก็ยังมีความแบบว่าชุ่มชื้นอยู่โอเคเดี๋ยวต่อไปแน็กก็จะไปแต่งหน้าที่เหลือให้เสร็จเลยซึ่งวันนี้เนี่ยแน็กจะไม่ลงแป้งเพิ่มเติมนะคะต้องบอกสักนิดนึงนะคะคือปกติเนี่ยแน็กจะมีการปัดแป้งฝุ่นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขออนุญาตไม่ลงแป้งนะเพราะว่าช่วงนี้แน็กมีปัญหาหน้าแห้งค่ะเพราะว่าใช้สกินแคร์ที่มี AHA แล้วก็ BHA อะไรเงี้ยมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวต่างๆและทำให้หน้าแห้งขึ้นนะแน็กก็เลยไม่อยากจะลงแป้งให้หน้ามันแห้งไปกว่านี้นะคะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตสักนิดนึงนะจ๊ะโอเคขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะ
ค่ะก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันใกล้ๆนะในส่วนของการปกปิดเนี่ยมันยังไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะอย่างฝั่งนี้เนี่ยแน็กลงไป 3-4 รอบโดยใช้นิ้วแทบๆอะไรเงี้ยมันก็ยังเห็นเป็นรอยอยู่ส่วนฝั่งนี้แน็กใช้ฟองน้ำลงแล้วก็ใช้นิ้วแอบแทบๆไปเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะมันก็ยังเห็นรอยสิวอยู่ฉะนั้นใครที่มีรอยสิวเยอะรอยจุดด่างดำอะไรเงี้ยต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะแล้วก็ให้สังเกตตรงบริเวณนี้นะนี่มันมีอาการเป็นคราบเล็กน้อยนะทุกคนไม่แน่ใจว่ากล้องอ่ะเห็นชัดไหมนะคะซึ่งใครที่มีปัญหาแห้งเฉพาะจุดแบบแน็กในตอนนี้เนี่ยก็ต้องระวังเนาะอาจจะเป็นคราบได้นะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปก็จะไปทดสอบการติดโทนแล้วก็การคุมความมันให้นอว่าหลังจากที่ผ่านไป 5-6 ชั่วโมงแล้วเนี่ยหน้าของแน็กจะเป็นอย่างไรบ้างคะมาซื้ออันนี้อีกแล้วค่ะทุกคนมาสก์หน้าแผ่นสีดำน้องมูมินเดี๋ยวแน็กจะซื้อไปใส่สำหรับไอ้นี่นะคะพวกแชมพูครีมอาบน้ำไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะมีใครชอบกินพีชมันแน็กไหมจะบอกว่าอันนี้หอมมากนะคะเอาไว้ตั้งไว้ในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยหอมอันนี้นะคะเป็นเบียร์กลิ่นพีชรสพีชอะไรเงี้ยหอมมากอร่อยมากทุกคนไปลองอะไรเอ่ยซื้อถ่านเพราะว่าเป็นสีลุง ซื้อจ้ะสีน่ารักกลับกันมาที่บ้านแล้วนะคะอ่ะเรามาดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่าเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันผ่านไปแล้วเกือบ6ชั่วโมงนะคะเรามาเริ่มกันที่ความมันก่อนเลยความมันจะมีตรงบริเวณที่โซนแล้วก็หน้าแก้มเล็กน้อยนะคะแต่ว่ารอบๆอะไรเงี้ยไม่ได้มันอะไรมากโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้มันอะไรมากนะคะสำหรับแม็กแล้วไม่ได้มันเยิ้มมันย่องอะไรถ้าใครที่ตามแม็กจะรู้ว่าแม็กหน้ามันมากจริงแต่วงเล็บคำว่าแต่นะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แน็กค่อนข้างที่จะหน้าแห้งกว่าปกติฉะนั้นเนี่ยแน็กก็รู้สึกว่ามันไม่ได้คงความมันดีไปกว่าตัวอื่นๆเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ความมันของเราเยอะขึ้นนะคะและมาในส่วนของความติดทนนะคะมันก็มีหลุดนะคะไม่ใช่ว่าไม่หลุดเลยอาจจะเห็นได้เลยว่าพวกรอยสิวอะไรเงี้ยเห็นชัดขึ้นกว่าตอนแรกที่เราลงไปแล้วก็จะให้ดูตรงนี้นะคะทุกคนซูมเข้ามาใกล้ๆค่ะเห็นไหมว่ามันมีอาการเป็นคราบเล็กน้อยนะคะตรงบริเวณที่เป็นรอยสิวอะไรแบบนี้นะเนี่ยมีเป็นคราบๆนะคะนี่เลยนะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวต่อไปแน็กจะใช้กระดาษซับความมันซับหน้าให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพูดสรุปกันเลยว่าหลังจากที่แน็กลองใช้ดีๆตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างคะมากันที่อย่างแรกก็เป็นในเรื่องของแพ็กเกจเป็นแบบซองใช้งานง่ายพกพาสะดวกแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีฝาปิดให้ด้วยนะคะและตัวนี้เนี่ยให้มาในปริมาณ10กรัมซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะว่าโดยปกติที่แน็กเห็นพวก CC BB ในเซเว่นอะไรเงี้ยเขาจะให้มาในปริมาณสัก4กรัม6กรัมหรือว่า8กรัมและตัวนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเหมาะกับทุกสีผิวโดยส่วนตัวของแน็กแล้วเนี่ยก็มีความแบบไม่คอนเฟิร์มไม่ได้เห็นด้วยสักทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่คนเห็นเลยก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยพอทาไปแล้วมันก็ยังมีความสว่างยังต้องใช้คอนทัวร์ช่วยยังต้องปัดบรอนเซอร์ช่วยนะคะถ้าทาเดี่ยวๆอะไรเงี้ยสีอาจจะสว่างไปแล้วยิ่งใครที่แบบว่าผิวเข้มกว่าแน็กอีกประมาณ NC 40ขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็บอกยากนะว่าจะรอดหรือไม่รอดก็เอาเป็นว่าลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าสีผิวตัวเองเนี่ยใช้แล้วจะรอดไหมโดยภาพรวมเนี่ยจากที่ทุกคนเห็นสีสว่างเลยคือสีของเขาเนี่ยจะเป็นโทนเหลืองนะคะแล้วก็ไม่ได้สว่างมากหรือว่าเข้มมากจนเกินไปคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ผิวกลางๆนะเป็นผิว2สีผิวน้ำผึ้งอะไรประมาณนี้นะคะและมาในส่วนของการคุมความมันการคุมความมันนั้นความมันที่เราได้ในวันนี้จะประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าไม่ได้มันอะไรมากนะคะถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยจะเต็มทั้งแผ่นแต่ก็อย่างที่บอกช่วงนี้เนี่ยหน้าแน็กแห้งขึ้นไม่ได้มันเท่าแต่ก่อนแล้วฉะนั้นเนี่ยแน็กรู้สึกว่าการคุมความมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากอยู่ระดับกลางๆที่ไม่ได้ให้ความมันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดความมันให้มันลดลงต่อมาในส่วนของความติดทนบ้างอย่างที่คนเห็นก่อนนี้เลยก็คือติดทนกลางๆมีหลุดแต่ก็ยังโอเคยังติดหน้าอยู่แต่ปัญหาคือมันมีอาการเป็นคราบตรงบริเวณที่เป็นรอยสิวหรือว่าตรงที่มันแห้งๆนะคะใครที่มีปัญหาผิวแห้งเป็นจุดๆเหมือนแน็กนะหรือว่ามีปัญหาแบบว่ากำลังรักษาผิวนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเนาะอาจจะเกิดเป็นคราบได้และในส่วนของการกันน้ำทางเราไปทดสอบการกันน้ำให้แล้วกันน้ำนะจ๊ะตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยสรุป
ดยรวมถามว่าตัวนี้เหมาะกับใครนะคิดว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่มีสีผิวที่แบบว่ากลางๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาผิวหน้าอะไรมากไม่ต้องการการปกปิดต้องการใช้ในทุกๆวันมีความบางเบาสบายผิวหน้าแล้วก็ไม่ได้มีกิจกรรมที่แบบว่าหนักหน่วงชอบอยู่ในห้องแอร์แบบว่าอยู่ในห้องเรียนหรือว่าอยู่ในออฟฟิศหรือว่าเดินห้างอะไรเงี้ยนะคิดว่าเหมาะกับคนแบบนั้นเนาะโอเคเหนื่อย มาปิดจบค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และใครที่มีคอมเมนต์อะไรจะมาพูดคุยหรือว่าลองใช้ตัวนี้ชอบไม่ชอบอะไรอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนี้เหมือนเดิมเลยสำหรับวันนี้เนี่ยนายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย